จ้าฟ้าสิริราชกกุฏภัณฑ์ต้นกำเนิดโรงพยาบาลสิริราชในปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าสิริราชกกุฏภัณฑ์เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชโอรสพระองค์ที่5ในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพระพันปีหลวงประสูติเมื่อวันที่24พฤศจิกายนพุทธศักราช2428ณพระที่นั่งบรมราชสถิตมโหฬารห้องเขียวซึ่งในเวลาที่พระองค์ประสูตินั้นได้มีฝนดาวตกเต็มท้องฟ้าและสามารถมองเห็นได้ในพระนครดังนั้นชาววังจึงได้ออกพระนามของพระองค์ว่าทูลกระหม่อมดาวร่วงโดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารซึ่งเรียกสมเด็จเจ้าฟ้าชาสีราชกกุฏภัณฑ์ว่าน้องชายเอียดได้จดบันทึกถึงเหตุการณ์วันประสูติของสมเด็จเจ้าฟ้าชายพระองค์นี้ไว้ในจดหมายเหตุรายวันของพระองค์ว่าเราตื่นนอนเช้ากินข้าวและไปเรียนหนังสือเสด็จน้าไปชวนพระคันเราไปเฝ้าทูลหม่อมบนก่อนแล้วออกไปเรียนหนังสือบ่าย2โมงเศษประสูติเป็นผู้ชายเราดีใจมากเราได้รับไว้กับเสด็จน้าแล้วว่าถ้าเป็นผู้ชายเราจะทำขวัญสิ่งของถ้าเป็นหญิงเราไม่ให้เย็นกินข้าวที่บนสมเด็จแม่รับสั่งให้เรานอนบนเรานอนกับน้องๆในห้องบรรทมเก่าของเสด็จน้านอน4 ทุ่มเมื่อเรานอนสมเด็จแม่เสวยอยู่เรากินเครื่องฝรั่งด้วยแล้วตามเสด็จสมเด็จแม่ไปดูดาวตกเรายังไม่เคยเห็นเลยตกมากจริงๆบางทีก็ย้อยลงมายาวคล้ายดอกไม้เพลิงวันนี้พระยาพาทได้ให้สมุดฝรั่งต่างๆเราหลายเล่มเมื่อวันที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2433สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าสิริราชกกุฏภัณฑ์ประชวรด้วยโรคบิดพระอาการทรุดลงและสิ้นพระชนณพระที่นั่งบรมราชสถิตมโหฬารพระชนมายุเพียง1ปี6เดือนเท่านั้นเป็นที่โศกเศร้าแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสาวภาผ่องศรีเป็นอย่างมากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงกำหนดงานพระเมรุมาตรณท้องสนามหลวงพระเมรุมาตร5 ยอดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างเป็นพิเศษและโปรดเกล้าให้ใช้สิ่งก่อสร้างเป็นไม้จริงด้วยมีพระราชประสงค์ว่าเมื่อเสร็จการแล้วจะพระราชทานแก่โรงพยาบาลเมื่อเสร็จการพระเมรุมาตรแล้วโปรดเกล้าให้รื้อพระเมรุมาตรไปสร้างเรือนคนไข้ได้จำนวน4 หลังภายในโรงพยาบาลและพระราชทานเครื่องเรือนเครื่องใช้ทั้งปวงให้แก่โรงพยาบาลวังหลังพร้อมทั้งพระราชทานนามโรงพยาบาลวังหลังใหม่ว่าโรงพยาบาลสิริราช